จริงๆซีนเนี้ยแม่งโคตรน่ากลัวไม่ว่าโลกใบนี้จะก้าวไปไกลแค่ไหนประเทศไทยก็ยังมีลัทธิบูชาผีสวัสดีครับสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับที่กำลังจ้องมองผมอยู่หลายๆคนก็แบบมาสักทีอย่าว่าแต่ทุกๆคนอยากให้ทำเลยผมก็อยากดูเองเหมือนกันจริงๆภาพยนตร์เรื่องลองของเนี่ยนะครับเราเคยได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนแต่ว่าจำได้ว่าทาง GDS เนี่ยมันจะมีโปรเจกต์นึงที่พี่โต้งบรรจงนั่งแท่นกำกับร่วมกับนาฮงจินหลายๆคนคงรู้จักนาฮงจินนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จักก็นาฮงจินลองนึกถึง The Wailing The Chaser Yellow Sea คือถ้าพูดถึงผู้กำกับที่ชื่อว่านาฮงจินเนี่ยมือฉมัง เพราะฉะนั้นตอนผมรู้ครั้งแรกว่ามันจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเนี่ยตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากแล้วลุ้นมากว่าเมื่อไหร่มันจะมีตัวอย่างผมจะได้มาทำคลิปและจะได้มาพูดคุยกับทุกๆคนสักทีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงซีแรกที่ตัวอย่างให้เราเห็นนะครับเป็นบรรยากาศเมืองเป็นภาพกว้างๆก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับก็มักจะใช้อะไรแบบนี้ในการเปิดให้ทุกคนเห็นว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เขาเขียนว่า A Story About Shamanism in Thailand ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมาพูดถึงลัทธิบูชาผีหรือหมอผีในความเข้าใจของคนไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เปิดโจหัวให้เห็นหมู่บ้านนึงนะครับที่อยู่ห่างไกลผมไม่แน่ใจว่าที่นี่คือที่ไหนเนาะแต่ว่าก็ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าหมู่บ้านทําต่างจังหวัดก็คือเรื่องพวกนี้เรื่องลัทธิบูชาผีชามานิซึมหรือเรื่องหมอผีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานไม่ว่าโลกใบนี้จะก้าวไปไกลแค่ไหนไม่ว่านานาประเทศในโลกนี้เขาจะบินออกนอกอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ดวงเสาร์ดวงพฤหัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเทศไทยก็ยังมีลัทธิบูชาผีซึ่งจริงๆข้อมูลเท่าที่ผมทราบภายในประเทศเกาหลีเนี่ยก็มีชามานิซึมหรือลัทธิบูชาผีอะไรที่คล้ายๆคนไทยเหมือนกันอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่เป็นเหมือน point ของนาฮงจินและของพี่โต้งบรรจงกับทีมเขียนบทนะครับที่คอยเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่แชร์ก็อาจจะเป็นเรื่องวิธีการนำเสนอเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆช็อตที่2มันจะเป็นซีนป่าเนาะแล้วก็จะมีศาลพระภูมิตรงนี้ผมเป็นคนสุราษฎร์เว้ยระยะห่างระหว่างบ้านของผมกับในตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยมันห่างกันหลายกิโลพอสมควรและมันจะมีหลายๆครั้งนะที่ผมขับรถกลับบ้านและระหว่างทางมันก็จะมีสถานที่ที่พอผมถามพ่อหรือถามผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ตอบหรือพอเขาตอบเขาก็บอกว่ามันเป็นสถานที่ที่มีผีมั่งมีเรื่องเล่ามั่งเด็กๆอย่าเข้าไปนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องศาลพระภูมิที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ชาวบ้านคิดว่ามันเฮี้ยนหรือมันมีเรื่องเล่านมนานมันก็จะมีเรื่องสารภูมิเนี่ยตั้งอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ปริศนาซึ่งอย่างที่บอกไปครับคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นอย่างมากซึ่งจริงๆคนไทยเนี่ยจะนับถืออะไรหลายๆอย่างนะครับและปลัดขิกเนี่ยก็เป็นเหมือนสิ่งมงคลเป็นของมงคลพกติดตัวเป็นของขลังนู่นนี่ซึ่งตามข้อมูลกล่าวว่านะครับปลัดขิกตรงนี้อาจจะมีอิทธิพลมาจากความเชื่อของชาวอินเดียประมาณสัก 2,000 ปีกว่ามาแล้วโดยอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวฮินดูที่นับถือพระอิศวรและบูชาหินแกะสลักที่เรียกว่าศิวลึงการบูชาปลัดขิกเป็นจุดเริ่มต้นมาจากการบูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์หากดูผิวเผินมันจะคล้ายๆอวัยวะเพศชายจึงเรียกว่าลึงเมื่อมีความเชื่อเกี่ยวกับพระอิศวรหรือพระศิวะศิวลึงจึงถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกแก่การพกพาติดตัวอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าปลัดขิกเนี่ยเป็นเหมือนของศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยใช้พกติดตัวนะบางที่เขาก็เรียกไอ้ขิกไอ้ขิกบางที่เขาก็เรียกขุนเผ็ดก็มีแล้วก็หลายๆคนก็จะเรียกว่าปลัดขิกซีนต่อมาก็จะมีเป็นต้นไม้นะครับผูกผ้าสีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันดีที่ไหนมีเรื่องเล่าหรือมีเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำตอบไม่ได้จะมีผ้าสีไปพันสิ่งนั้นไว้เสมอแล้วก็ช็อตต่อไปก็จะเป็นช็อตพวกสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆไอสัตว์ต่างๆนี่ทำให้นึกถึงไอ้นี่นะช็อตในพี่มากพระโขนงอ่ะช็อตพี่มากขามุกนั้นอ่ะแม่งจริงๆมุกนั้นยังตาตึงอยู่เลยนะแต่ครั้งนี้มาในฟีลลิ่งของความเป็นหนังทริลเลอร์เ
คือสร้างความระทึกขวัญภาพเดียวกันอยู่ในจังหวะที่ต่างกันความหมายเปลี่ยนไปนะครับโอเคช็อตต่อมาก็จะเป็นเหมือนสารพระภูมิที่อยู่ในป่านะครับผมแล้วก็อ่ะช็อตนี้นะครับเป็นช็อตที่มีคนเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านคือตามความเชื่อของหลายๆพื้นที่ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนะครับผมเขามีความเชื่อว่ามีผีแม่ไม้แล้วผีแม่ไม้เนี่ยเขาจะเป็นผีที่ชอบมาเอาชีวิตโดยเฉพาะผู้ชายบ้านไหนมีเด็กผู้ชายเพิ่งเกิดหรือบ้านไหนมีผู้ชายอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านพร้อมเขียนข้อความด้วยว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่หมากับแมวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหลอกผีแม่ไม้ว่าบ้านนี้มีผู้ชายแล้วอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อของเขานะครับคล้ายๆการแก้เคล็ดว่าบ้านกูไม่มีผู้ชายแล้วมึงไปบ้านอื่นอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นเหมือนการสร้างบรรยากาศก่อนนะครับให้เห็นก่อนว่าคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องพูดผีแค่ไหนแต่เอาจริงถ้าเป็นฝรั่งอ่ะผมว่าน่าจะงงหน่อยเว้ยช็อตเนี้ยอย่างปลัดขิกอ่ะอย่างเข้าใจได้ปลัดขิกไม่ได้มีแค่ประเทศไทยถูกไหมแต่เสื้อแดงหน้าบ้านเนี่ยผมว่าฝรั่งมีงงเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจนะว่าไอการแขวนเสื้อแดงเนี่ยมันมีในประเทศไหนบ้างแต่ผมว่าฝรั่งมีงงกันบ้างแหละว่าแขวนเสื้อแดงไว้หน้าบ้านทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเก็ตได้ง่ายกว่าฝรั่งเนาะแต่อย่างน้อยๆอ่ะด้วยบทพูดและจังหวะต่างๆในตัวอย่างเนี่ยก็สร้างความระทึกขวัญสามารถกดประสาทเราได้ระดับหนึ่งแล้วอ่ะช็อตต่อมาเป็นภาพกว้างจริงๆไอ้ช็อตกว้างช็อตเนี่ยแม่งมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่เสือกมาพร้อมสกอร์ที่สร้างความกดดัน1ทริคง่ายๆของหนังระทึกขวัญพูดกว้างๆแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นหนังเทเลอร์หรือเฮอร์เลอร์มักจะใช้อะไรแบบนี้ในการสร้างบรรยากาศสร้างความกดดันในหนังของตัวเองคือการให้ซาวที่ซ้ำๆเหมือนเดิมเป็นระยะเวลานานๆมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการสร้างซีนและสร้างบรรยากาศมันจึงทำให้ซีนบรรยากาศง่ายๆซีนเนี้ยมันดูหลอนได้บวกกับไอ้นี่ด้วยสังเกตว่าในบ้านเขาเปิดไฟแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้จะค่ำและบรรยากาศช่วงหัวค่ำแบบนี้สกอร์แบบนี้ซีนง่ายๆแบบนี้แม่งสร้างพลังมากนะแล้วก็เป็นช็อตกว้างนะครับเห็นบรรยากาศเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดว่าผีอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในป่าในภูเขาในต้นไม้ทุกที่มีผีหมดแล้วก็เป็นบรรยากาศในถ้ำเนาะชื้นๆหน่อยแล้วเขียนว่า A Story About Shamanism Thailand นะครับก็คือเรื่องลัทธิบูชาผีนะครับซึ่งจริงๆลัทธิบูชาผีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีทั่วโลกเนาะแต่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมเราก็จะเห็นนะครับมีกลุ่มคนเนาะกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งตัวอย่างเนี่ยมันความยาวประมาณนาทีครึ่งช่วงประมาณสัก30วิแรกของตัวอย่างเนี่ยเขาสร้างบรรยากาศก่อนคุณต้องนึกอย่างนี้ด้วยครับว่าตัวอย่างที่ทุกคนกำลังดูอยู่เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะคนไทยนะณขณะนี้ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเนี่ยมีคนสนใจจากทั่วโลกก็ต้องยอมรับว่าด้วยชื่อของนาฮงจินด้วยหลังจากที่เขาอธิบายแล้วว่าไทยคืออะไรลัทธิบูชาผีและบรรยากาศในประเทศไทยเป็นอย่างไรเขาบิ้วเลยเขาจะให้เห็นเลยว่าการบูชาผีและความคลั่งไคล้ในการบูชาผีในประเทศไทยเนี่ยเขามีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เลยมีการทรงเจ้าเข้าผีแล้วก็มีโปรดิวเซอร์บายนาฮงจินแล้วก็มีซีนนึงช่วงเนี้ยผมชอบจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะในตัวอย่างที่ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นสะกิดความระทึกขวัญของเราได้ดีเลยก็คือเป็นซีนผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเรียกเหมือนน่าจะเป็นลูกสาวหรือหลานสาวนะครับเรียกมิ้งแล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นน้องผู้หญิงที่ชื่อมิ้งนั่งเป็นเงาดำๆอยู่ข้างในเนี่ยแม่งซีนง่ายๆเลยซีนนี้แฮนด์เฮลป์ด้วยซ้ำแฮนด์เฮลป์เจิ๊กๆเลยเนี่ยแล้วก็หันแพนจากตัวผู้หญิงวัยกลางคนไปหาตัวมิ้งเนี่ยนะครับไม่ต้องหยอดไฟด้วยซ้ำไปอาจจะใช้ไฟยิงจากข้างนอกอันนี้ผมคุยเผื่อนะไม่รู้ว่าแสงนั้นเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงเซตถ้าเป็นแสงธรรมชาติก็อ่ะเลือกช่วงเวลาที่มันเป็นได้แสงแบบนี้จริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในกองถ่ายเนี่ยควบกับถ้าไม่บ้าจริงๆหรือช่วงเวลามันไม่ประจวบเหมาะจริงๆเนี่ยเขาก็เซตไฟก็ได้นะครับผมเพราะว่าซีนแบบนี้เซตไฟแป๊บเดียวนะครับเอาไฟสักดวงนึงไปยิงแล้วสวนเข้ามาทางหน้าต่างนะครับให้มันเหมือนเป็นซีนโพเพช่วงหัวค่ำหรือเช้ามืดประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีน้องมิงเนี่ยไม่ต้องหยอดไฟเลยนะครับมีหยอดไฟอีกดวงนึงเข้าทางเนี่ยข้างหลังของผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยเข้าเสาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ได้ซีนนี้แหละพร้อมกับอีกจังหวะนึงนะครับเขาตัดซึ่งจริงๆซีนนี้เขาน่าจะถ่ายยาวแหละแต่ในเทเลอร์เขาตัด
นะครับตัดให้เห็นเหมือนเป็นคุณยายอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีการขีตาดำของคุณยายออกหรือให้คุณยายใส่คอนแทคเลนส์สีขาวคือมันได้ทั้งสองวิธีแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือคุณยายยืนอยู่ซึ่งไม่มีตาดำการที่เราได้เห็นมนุษย์สักคนหนึ่งอยู่ในหนังสักเรื่องหนึ่งโดยที่ตาดำไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ make sense โดยสากลนะว่าผีเข้าคือไม่ใช่แค่เฉพาะหนังเอเชียนะหนังฝรั่งก็ใช้นะมุกแบบนี้ก็เป็นอีกสัญญาณว่าเฮ้ยแม่งไม่ปกติแล้วบวกกับซีนก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องทรงเจ้าเข้าผีมีคนกรีดร้องเต้นรำนู่นนี่นะครับผมก็สามารถทำให้ชาวต่างชาติหลายๆคนที่เรามาร์กอย่างนี้ก่อนนะมาร์กจากคนที่ไม่เข้าใจก่อนน่าจะได้เห็นภาพว่าในประเทศไทยมีเรื่องพวกนี้และเป็นประมาณนี้จริงๆก็เห็นชื่อวงกับนะครับว่ากำกับโดยพี่โต้งของเราหลังจากนี้เขาก็เป็นการบิ้วหนักสร้างบรรยากาศไปแล้วนะครับเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงเดินมาระหว่างทางกลับบ้านก็เป็นช่วงหัวค่ำแหละมองเข้าไปในเหมือนคล้ายๆเล้าไก่เล้าเป็ดประมาณนั้นนะแล้วมีผู้หญิงเสื้อขาวๆยืนไกลๆไอ้เนี่ยไอ้ทริคแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่งแบบเป็นทริคที่แบบหนังผีเอเชียหลายๆเรื่องใช้แบบนี้แต่จังหวะมันชวนทำให้นึกถึงหนังเก่าๆของนาฮงจินชิบหายแล้วก็ต่อมานะครับเป็นผู้หญิงกรีดร้องอยู่ในบรรยากาศบรรยากาศเดียวกับตอนเริ่มนะครับที่มีคนเดินเข้าไปในคล้ายๆเหมือนเป็นบรรยากาศถ้ำผมว่าน่าจะเป็นสถานที่เดียวกันน่าจะนะครับแล้วก็มีพิธีนะครับผมมันเป็นช็อตที่ค่อนข้างเป็นพิธีที่จริงจังนะแล้วก็ป้าคนนี้อยู่ในปกเลยนะครับผมมีเทียนเต็มเลยนะแล้วกำลังไหว้เหมือนกำลังแก้บนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเพราะว่าข้างหลังมีคนยืนแล้วกางร่มอยู่ด้วยซึ่งคนที่ยืนแล้วกางร่มอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าคือใครรู้จักกับป้าหรือเปล่ามาด้วยกันหรือมาส่งแล้วกำลังจะรับป้ากลับหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือแม้ว่าฝนตกพายุเข้าก็ยังยืนไหว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือเขากำลังตั้งใจทำมากๆไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไม่หยุดทำจนกว่าจะทำเสร็จแล้วก็นะครับมีบรรยากาศเรื่องร่างทรงตอกไข่เป็นสีดำผู้หญิงอ้วกออกมาสีเดียวกับไข่ที่ตอกเมื่อกี้เลยนะครับเราก็จะเคยได้ยินนะข่าวที่เป็นเหมือนร่างทรงที่เขาเอาของถอนของนะครับเอาไข่รูปๆที่ตัวถอนของตอกไข่แล้วก็นี่ก็เป็นพิธีนะครับแค่จุดไฟแล้วก็มีพลุเพลผู้คนกรีดร้องบรรยากาศต่างๆนานานะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมีการเอาเลือดสาดใส่คล้ายๆกับเหมือนเป็นแท่นบูชาอะไรบางอย่างมีคนวิ่งเอาหัวโขกกำแพงซึ่งมีเลือดอยู่ที่กำแพงด้วยนะแล้วก็มีควายเอาควายนะครับขึ้นไปบนตึกบรรยากาศตึกก็ล้างแน่นอนนะครับมีผู้หญิงกำลังวิ่งมีปักธูปกลับด้านจริงๆไอพิธีบูชาแล้วมีผู้ชายกำลังตัดอย่างเงี้ยแม่ง The Wailing ชัดๆ The Wailing ก็มีพิธีแบบนี้มีซีนแบบนี้เลยที่เอาไก่มาเชือดอ่ะแล้วก็มีเต้นระบำนู่นนี่แล้วก็มีตึกตึกตักตักตึกตึกตักตักอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วมีการนะครับเนี่ยถอนของนู่นนี่ซีนนี้น่ากลัวซีนนี้น่ากลัวบางคนอาจจะรู้สึกว่าจังหวะแบบนี้ซีนแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันโคตร The Wailing แต่จริงๆแล้วไอ้จังหวะแบบนี้ผมมองมันเป็นเครื่องมือมากกว่าเพราะมันไม่ได้มีแค่หนังของนาฮงจินอย่างเดียวหรือหนังเทเลอร์เกาหลีที่ใช้แบบนี้หนังไทยก็ใช้บ่อยทางฝั่งฮอลลีวูดยังมีเลยอย่างแบบจอร์แดนพีลก็ใช้บ่อยเป็นใครสักคนนะครับยืนต่อหน้ากล้องนะแล้วก็ยิ้มทำหน้าแปลกๆแล้วมองไปที่อ๊อบตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายและทำลายสายตาคุณใครสนใจแว่นกองแสงดีๆก็อ๊อบตัดได้เลยโค้ด Vermovies ลด100บาทครับผมน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวนาฮงจินถึงแม้ว่าชื่อตำแหน่งนะครับคือเป็นโปรดิวเซอร์และพี่โต้งบรรจงกำกับก็จริงนะครับผมแต่ผมว่านาฮงจินก็มีส่วนในตัวภาพยนตร์ตัวนี้เยอะเพราะว่ารายชื่อที่อยู่ในคนเขียนบทนะครับเป็นพี่โต้งบรรจงกับนาฮงจินและมีคนอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนาฮงจินเนี่ยมีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้พอสมควรแล้วก็มีชื่อร่างสองนะครับจริงๆแว็บแรกนะชื่ออะไรแบบอ่านไปเห็นปุ๊บแรกอ่ะเห็นปุ๊บเลยร่างสองแล้วก็เป็นซีนที่ทุกคนพูดถึงกันนะครับเป็นซีนกล้องวงจรปิดนะครับไฟสีเขียวเป็นหน้าผู้หญิงยื่นหน้าออกมาจริงๆซีนเนี้ยแม่งโคตรน่ากลัวเป็นซีนง่ายๆที่โคตรน่ากลัวแล้วสีเขียวอ่ะมันพยายามทำให้เหมือนเป็นซีนจากกล้องวงจรปิดด้วยและอีกสิ่งนึงที่ทำให้รู้สึกเหมือนกล้องวงจรปิดก็คือมีวันที่และตัวเลขจะสังเกตว่าวันเนี้ยผมจัดไฟสีเขียวด้วยซึ่งเหมือนกับซีนนี้เลย
ก็ตั้งใจนะครับผมปกติแล้วเนี่ยสีเขียวถ้าถามทุกๆคนเลยนะโดยที่ยังไม่ได้เห็นซีนนี้นะสีเขียวทุกคนนึกถึงอะไรส่วนใหญ่แล้วผมให้เลย 90% ต้องพูดว่าต้นไม้หรือธรรมชาติถูกต้องครับสีเขียวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแทนความสดใสธรรมชาติต้นไม้มันเป็นความหมายด้านบวกแต่หลายๆครั้งภาพยนตร์ก็หยิบสีเขียวมาใช้ในความหมายด้านลบอย่างเช่นความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทบางครั้งสีเขียวก็ถูกใช้ในความหมายที่คล้ายๆกับเอามาเล่นเอามาล้อกับนัยยะเบื้องต้นของมันนัยยะเบื้องต้นของมันแทนธรรมชาติถูกไหมครับแทนความสดใสแทนพลังเชิงบวกแต่พอสีเขียวไปอยู่ในอย่างเช่นตัวร้ายตัวโกงในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับวอลเดมอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเอาสีที่แทนพลังด้านบวกไปอยู่ในตัวโกงหรือไปอยู่ในซีนที่มันให้พลังลบอ่ะมันกลายเป็นว่ามันสร้างคอนทราสต์ในความรู้สึกมันสร้างคอนทราสต์ต่อสิ่งที่เห็นมันจึงทำให้สีเขียวนั้นน่ะสามารถส่งพลังลบได้ด้วยซึ่งจริงๆสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ถูกหยิบใช้ในหนังไทยสมัยก่อนบ่อยมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีที่แว็บแรกเนี่ยมันสร้างพลังบวกแต่ถ้ามันจัดวางดีๆมันอยู่ในองค์ประกอบที่มันเหนียวนำให้เรารู้สึกลบกับมันเนี่ยมันสามารถถีบและขับพลังลบหรือขับความน่ากลัวอย่างเช่นในซีนี้นะครับผมเขาก็เลือกใช้สีเขียวมาย้อมซีนี้ทั้งหมดนะครับ1เพื่อให้มันดูเป็นกล้องวงจรปิด2สร้างความกดดันและสร้างความหมายของซีนได้ในทันทีว่าไม่ว่าจะอยู่ในเนี้ยเพราะอะไรแต่อย่างน้อยๆอยู่ในเนี้ยเพราะความอาฆาตพยาบาทแล้ว1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกทีนะครับว่าซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่อยู่ในบ้านของใครแล้วผู้หญิงที่ยื่นหน้าอยู่เนี่ยคือใครผีหรือคนเราก็ต้องไปดูในภาพยนตร์จริงๆอีกทีนึงแล้วก็ Only in Cinema July ก็ถ้าเป็นเดือนหน้าอย่างที่เขาบอก Only in Cinema จริงๆเนี่ยยากว่ะเอาจริงเป็นยากว่ะถ้าพูดว่าหนังเรื่องเนี้ยเดือนหน้าเราจะได้ดูในโรงเนี่ยยากแต่ส่วนตัวผมอะถ้าถามนะหนังดูในโรงมันดีที่สุดอยู่แล้วมัน The Best ที่สุดอยู่แล้วแต่ดูดิมันจะได้ดูในโรงจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลุ้นนะครับลุ้นว่าให้หนังเรื่องเนี้ยที่มีกำหนดฉายเดือนหน้าเนี่ยให้เราได้ดูในโรงจริงๆนะครับและทั่วประเทศนะ ทั่วประเทศนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะพูดถึงว่าทิศทางของภาพยนตร์รองของที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะออกมาให้เราดูในทิศทางไหนเราก็ต้องพูดถึงผลงานเก่าๆพูดถึงผลงานเก่าๆของพี่โต้งบรรจงผู้กำกับของเราก่อนนะครับผมเอาผลงานที่อยู่ในช่องที่ใกล้ๆกัน Horror Thriller ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตอนปี2004นะครับผมเรื่อง Shutter นะครับตอนนั้นพี่โต้งบรรจงเนี่ยกำกับและเขียนบทซึ่งกำกับร่วมกับพี่โอภาคภูมิอีกเรื่องนึงตอนปี2007ก็คือเรื่องแฝดเรื่องนี้กำกับอย่างเดียวนะครับผมซึ่งกำกับร่วมกับพุ่มกับคนเดิมนะครับพี่โอภาคภูมิพี่โต้งบรรจงก็ยังมีผลงานอีก2ผลงานนะครับที่เป็น Horror Trailer แบบนี้ประมาณนี้นะในเรื่องแรกก็คือ4แพร่งตอนคนกลางนะครับผมอันนี้พี่โต้งบรรจงกำกับและเขียนบทเองอีกเรื่องนึงคือ5แพร่งตอนคนกองอันนี้พี่โต้งบรรจงก็กำกับและเขียนบทเองถ้าเปรียบเทียบกับผลงานของพุ่มกับนาฮงจินก็ต้องบอกว่าพี่โต้งบรรจงเนี่ยมีท่วงท่าลีลาที่บิ้วอัพมากพอสมควรจริงๆผลงานของนาฮงจินเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเวลลิงกับเดอะเชเซอร์ละกันนะครับเดอะเยลโลซีผมยังไม่ได้ดูว่าจะดูหลายครั้งแล้วแม่งยังไม่ได้ดูถ้าเปรียบเทียบเดอะเชเซอร์กับเดอะเวลลิงของนาฮงจินเนี่ยผมรู้สึกว่าเดอะเชเซอร์มันเล่าเรื่องที่มันกินง่ายกว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำนะครับตอน The Chaser มันเป็นเรื่องราวของพ่อเล้าไหมถ้าผมจำไม่ผิดจะพูดถึงพ่อเล้าที่เล่นไล่จับกับฆาตกรที่ไปฆ่ากะหรี่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูแล้วกันผมพูดแค่นี้แล้วกัน The Chaser ตอนนั้นดูเดือดมากแล้วบรรยากาศแม่งแบบผมมองว่าผมชอบ The Chaser ในช่วงจังหวะ build up และเหตุการณ์ที่มันแบบเข้าใจไม่ยากมากมันเข้าใจไม่ยากเท่าเดอะเวลลิงถ้าใครรู้สึกว่าเดอะเวลลิงมันเข้าใจยากไปหน่อยพี่ลองไปดูเดอะเชเซอร์ของนาฮงจินดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับและบรรยากาศดีด้วยเอาเป็นว่าถ้ามองจังหวะหนังนะของพี่โต้งบรรจงกับจังหวะหนังของนาฮงจินเนี่ยผมมองว่าเราน่าจะได้เห็นบรรยากาศเดอะเวลลิงที่ผสมความเป็นไทยผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะมีจัมสแกร์ในแบบไทยๆอยู่แต่จัมสแกร์ในแบบไทยที่เราจะได้เห็นในรองของเนี่ย
มันอาจจะเป็นจัมป์สแกร์ที่มีนาฮงจินคอยตบอยู่ด้วยไงเพราะจริงๆแล้วหนังของนาฮงจินเนี่ยมันก็มีการใช้จังหวะจัมป์สแกร์อยู่บ้างเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกโจ๋งขึ้นมากอย่างตอน The Wailing แม่งก็มีแบบว่าคุณลุงที่แม่งแก้ผ้าแล้วเดินใส่กล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าในหนังเรื่องเนี้ยก็น่าจะมีจัมป์สแกร์อยู่แต่ผมว่าไม่น่าจะเคอะเขินเออเพราะว่าถ้ามันอีหรือมันหยีหรือมันดูตลกผมว่าตัวนาฮงจินเขาคงจะคัดค้านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็น The Wailing ที่มีบรรยากาศแบบไทยๆเกี่ยวกับลัทธิผีไทยชาแมนนิซึมแบบไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลองของเนี่ยหวังสูงหวังสูงผมหวังสูงโคตรๆเลยกับเรื่องลองของผมหวังว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่จะสร้างภาพลักษณ์ดีๆเออสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับหนังไทยต่อชาวโลกอ่ะและหวังว่าลองของออกไปเนี่ยจะเปิดทางให้หนังผีไทยกลับมาบูมและกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนึงหวังว่าแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์ดูนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างลองของที่ออกมารู้สึกคาดหวังไหมรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับคือออปตัสนะครับแว่นกองแสงใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆสักตัวนึงนะครับก็ลองมองหาออปตัสดูเนี่ยตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นี่ก็คือออปตัสนะเออนอกจากเป็นแว่นกองแสงแล้วเนี่ยมันใส่แล้วมันก็ดูแบบนะมีทรงแบบนี้ด้วยนะครับคือออปตัสมีหลายทรงนะให้คุณเลือกสรรลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือเพจของออปตัสได้เลยนะครับผมและโค้ดเวิร์มูฟวี่ลด100บาทนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะเออก็รายละเอียดตามด้านข้างนี้เลยนะครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุณกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลองของหวังสูงโคตรแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ